ดใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันน่าใหญ่หรือเปล่านะครับท่านไปดูต่อด้วยนะครับก็กำลังติดตามช่องฟิวไทยใน YouTube ครับก็ติดป้ายเพราะว่าป้องกันคนดูดคลิปไปนะครับต้องขออภัยด้วยสถานีลาดใหญ่ก็เป็นป้ายหยุดรถไฟมากกว่าครับน่าจะวัดลาดใหญ่นะครับด้านโน้นที่เห็นตรงขอบฟ้านะแล้วก็มีองค์พระเหลืองๆใหญ่ลาดใหญ่ครับนี่ครับลาดใหญ่กันต่อเดี๋ยวก็จะเข้าสถานีแม่กลองแล้วครับ
ำลังเข้าสถานีแม่กลองเที่ยวมีใครตะไคร่โผล่มาดูกัน蓝教，你好。ยืดออกมากนะครับเพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงนั้นเลนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะดูเหมือนกับยืดออกไปเยอะพอถ่ายนี้เลนมันอยู่ฝั่งซ้ายนะตัวนี้มีหมูบดหมูแดดเดียวครึ่งโลร้อยครับปลาหมึกถุงละร้อยเทียบเลยเดี๋ยวหมู101ครับซี่โครง80หมูบด90ทอดมันไป4ครึ่งโล35ปลาขูดเนื้อแท้ไม่แป้ง50ติดตามช่องคือไทยหรือยูทูบนะครับปลาหมึกกระตอยครับหอยแครง150กุ้งธรรมชาติ170ปลาแมงคู80กุ้งแม่น้ำ340น้ำตาลมะพร้าว15บาทกล้วย20ครับWe'll be right back.
ี้ผ่านตลาดยากมากครับเพราะนักเที่ยวเพียบเราก็ต้องระมัดระวังครับFollow me. Yes. มีหมูเนี่ยฝากหมูตากอยู่บนหลังคาด้วยเป็น10นาทีครับผ่านตรงนี้ก็มาถึงสถานีแล้วนะครับสถานีแม่กลองครับสูงนะโอ้สูงครับตรงนี้สูงยากครับมาครับถึงฐานแม่กองก็เดี๋ยวผมจะเดินไปสุดที่โน่นครับริมน้ำนี่ครับมาถึงสถานีแม่กลองแล้วครับอันนี้คือสิ้นสุดลำน้ำครับที่สถานีแม่กลอง
ุดสายที่สถานีแม่กลองครับผมนี่ครับเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FEERTHI ครับผมเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมที่สถานีแม่กลองและลำน้ำแม่กลองครับผมก็จะลงคลิปเป็นตอนๆนะครับเดี๋ยวตามดู